างมาครับให้ธีราธรจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วได้ตั้งหัวบอลบอลชนคานไม่ได้ครับซ้ำอีกทีครับโอ้โหบอกว่าเป็นประตูครับพลิกแซงกลับขึ้นมานำนะครับสำหรับเจ้าบ้านดูดำดีเอเป็น2ประตูต่อ1ครับแฟนโอวันต้านี่เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้เล่นขาดของบุรีรัมย์ดีเอครับอย่างแฟนโอวันต้าดูว่าเปิดมาจังหวะนี้ม่งจังหวะแรกนะบอลไปชนคานเต็มครับแล้วกองหลังบีซีเดโรน่ะเข้าไม่ทันครับโดนแฟงโอนซ่าน่ะยิงสวนเข้าไปขึ้นนำ2ประตูต่อ1นะครับเจ้าบ้านต้องบอกว่า2ประตูเนี่ยครับของทีมบุรีรัมย์ PA ในวันนี้เนี่ยครับได้ทั้ง2ลูกครับในช่วงของครึ่งเวลาแต่ละครึ่ง